สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Lifetime Achievement Award วันที่11เมษายนพุทธศักราช2560เวลา 18:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐมาซิโดเนียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุม4โรงแรมสโกเปียแมริออตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางมายาอีวานอวาภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนียเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนียเสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องพิธีนายโซรานอิลิเอฟสกี้ประธานมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่งร่วมพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Lifetime Achievement Award รางวัล Lifetime Achievement Award เป็นรางวัลที่มูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณูปการต่อการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างอารยธรรมที่หลากหลายของโลกที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลนี้แล้ว2คนคนแรกคือดร.อิสมาอิลเซอราเกลดินชาวอียิปต์เป็นผู้อำนวยการหอสมุดแห่งเมืองอเล็กซานเดียคนที่2คือนายนัสเซอร์อับดุลลาซิสอัลนัสเซอร์อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกาตาร์ประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและอดีตผู้แทนระดับสูงขององค์กรพันธมิตรของอารยธรรมแห่งสหประชาชาติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมมีมติให้ถวายรางวัล Lifetime Achievement Award แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณูปการต่อการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างอารยธรรมที่หลากหลายของโลกในการนี้นายโซรานอิลิเอฟสกี้ประธานมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมประกาศราชสดุดีเสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายโซรานอิลิเอฟสกี้ประธานมูลนิธิพันธมิตรแห่งอารยธรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Lifetime Achievement Awardสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบI feel very thankful and honored to be a recipient of the Foundation of Civilizations Lifetime Achievement Award. We all realize that conflicts and discord in the world have become more seriously dangerous and destructive. Considering that the problems we are facing now stem from complicated causes, to name a few, religion,ethnicity and politics. It is highly admirable that the Foundation Alliance of Civilizations have endeavored to tackle and to solve them. The mission of the countering harmful divisions, polarization and extremism in and among society is tremendous and difficult to achieve, yet not impossible.If we think positively, try to talk and learn to understand each other. Once again, I would like to thank the Foundation Alliance of Civilizations for letting me to be part of your admirable mission and hope that we will make this world a better place. Thank you very much.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆมาแล้วทั่วทุกทวีปของโลกการเสด็จพระราชดำเนินไปแต่ละครั้งทรงพบบุคคลสำคัญและได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและศาสนสถานตลอดจนกิจการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาซิโดเนียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติศาสนาและอารยธรรมที่แม้จะแตกต่างกันแต่สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างกันได้
เวลา 19 นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารโอซิตี้เฮาส์พระราชทานพระราชบรมราชให้นางมายาอีวานโนวาภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาซิโดเนียถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาซิโดเนียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐมาซิโดเนียวันนี้เวลา 14:20 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK068ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐเซอร์เบียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและสาธารณรัฐมาซิโดเนียระหว่างวันที่16ถึงวันที่23เมษายนพุทธศักราช2560มีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐมาซิโดเนียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ชลภัทรกุลเวลา 17:18 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ชลภัทรกุลณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามนายแพทย์ชลภัทรกุลเป็นบุตรของนายโอกาสและนางปราภัทรกุลเกิดเมื่อวันที่5กันยายน2470จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลรวมทั้งได้ศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆณประเทศอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์และสาธารณรัฐเช็กนายแพทย์ชลภัทรกุลเริ่มรับราชการที่กองควบคุมวัณโรคกรมอนามัยต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมวัณโรคภาคใต้จังหวัดยะลาตั้งแต่ปี2507และอุทิศตนเพื่อการป้องกันและควบคุมวัณโรคจวบจนเกษียณอายุราชการในปี2530ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางกมลวรรณมีบุตรธิดา4คนนายแพทย์ชลภัทรกุลป่วยเป็นโรคตับแข็งมะเร็งตับและโรคหัวใจเข้ารักษาตัวณโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมาเกิดอาการปอดอักเสบรวมทั้งติดเชื้อในกระแสโลหิตและได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่7กันยายน2559สิริอายุได้89ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตทรงเปิดอาคารบ้านพระพรเด็กและเยาวชนวันนี้เวลา 17:36 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จไปยังมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียนเขตห้วยขวางทรงเปิดอาคารบ้านพระพรเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอาคารสูง2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักและดำเนินกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนเนื่องจากจำนวนเด็กที่เข้ามารับความช่วยเหลือจากมูลนิธิมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีสถานที่พักและที่นอนไม่เพียงพอภายในอาคารประกอบด้วยห้องนอนรวมเด็กห้องทำกิจกรรมห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องอาหารมูลนิธิพันธกิจเรือนจำพิเศษหรือบ้านพระพรเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้ทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษรวมทั้งเยาวชนจากสถานพินิจตั้งแต่ปี2014โดยได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมโดยการเปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรให้เป็นสถานที่พักพิงช่วยเหลือผู้พ้นโทษและเด็กและเยาวชนเพื่อรับการปรับตัวและพัฒนาชีวิตให้พร้อมกลับสู่สังคมเป็นคนดีมีอาชีพมั่นคงสุจริตต่อไปและเมื่อปี2544ได้ดำเนินงานตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหญิงโดยการรับตัวเด็กที่ติดผู้ต้องขังเมื่อมีอายุครบ1ปีเข้ามาอุปการะดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่ามารดาจะพ้นโทษปัจจุบันมูลนิธิมีผู้อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น103คนทั้งเด็กลูกผู้ต้องขังเยาวชนและผู้พ้นโทษหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้เวลา 10:30 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายสุรพงษ์ดลเฉลิมพักในนามนางสาวกอดตาดลเฉลิมพักและคณะเป็นประธานถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าภาพร่วมอาทิคณะนายเทียนเมฆจรัสจัญญาวัฒน์นางสาวสุชาดาสิทธิพลพรและครอบครัวบริษัทชัยการคอนซัลติ้งจำกัดและเวลา 14:30 น.มีเจ้าภาพร่วมได้แก่นายประกาศสิทธิ์แย้บุญชูและครอบครัวผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชรานิยมาภาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศต่างใช้เวลาในวันหยุดพาครอบครัวญาติผู้ใหญ่และบุตรหลานเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ซึ่งวันนี้ใช้เวลาต่อแถวไม่นานก็สามารถเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำอาหารพระราชทานขนมไทยและน้ำสมุนไพรไปแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมถึงจำหน่ายสมุดบันทึกและบัตรอวยพรภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประชาชนหมุนเวียนยืมผ้าถุงสวมใส่แล้วกว่า 140,000 คนโดยวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 39,88 คนจบข่าวราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ